ตำนานคนดังนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังค่ะที่เคยมีทั้งชื่อเสียงและชื่อเสียจนตกเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศสนใจสำหรับคุณนาธานโอมานนักร้องนักแสดงและนักเขียนชาวไทยที่เคยมีข่าวเฉาสุดๆเพราะว่าพฤติกรรมโกหกโดยคุณหนุ่มคงกระพันค่ะได้เผยคลิปคุยคนนาธานเปิดใจครั้งสุดท้ายก่อนจากไปโดยคุณนาธานโอมานมีชื่อจริงว่าสุทันโอมานันนาธานเป็นบุตรชายของนายธัญญาและนางอุทัยวันคุณนาธานมีน้องสาวร่วมบิดามารดา1คนค่ะชื่อเล่นว่าคุณน็อตสำเร็จการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนดารุณศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนทุ่งสงเมื่อจบม.3ค่ะคุณนาธานก็ได้ไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพมหานครโดยศึกษาที่วิทยาลัยเพาะช่าง2ปีแล้วไปต่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์คณะครุศาสตร์เอกศิลปะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบิดาและมารดานะคะเป็นคนเชื้อชาติไทยบิดาเกิดที่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนมารดาค่ะเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบิดาและมารดาของคุณนาธานไม่ได้แต่งงานกันแต่อยู่กินด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนและกลับมาตั้งหลักปักฐานที่บ้านเกิดของฝ่ายชายทั้งสองได้แยกทางกันตั้งแต่คุณนาธานและน้องสาวอย่างเล็กๆทำให้คุณนาธานค่ะต้องไปอาศัยอยู่กับป้าและย่าโดยมีบิดาเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูหลังจากนั้นบิดาก็ได้แต่งงานใหม่กับหญิงสาวที่จังหวัดเชียงใหม่และทำงานเป็นช่างไฟฟ้าส่วนมารดาของคุณนาธานนั้นได้แต่งงานใหม่กับตำรวจมีลูกใหม่ด้วยกัน3คนเป็นผู้หญิง2คนและผู้ชาย1คนค่ะคุณนาธานเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแฟชั่นนิตยสารอย่าง Image Lip Pop Teen จากนั้นค่ะได้ก้าวเป็นศิลปินนักร้องค่าย RS มีอัลบั้มแรกในสไตล์ป๊อปร็อกที่ชื่อว่านาธานต่อมาได้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งจากหนังสือพิมพ์และทางโทรทัศน์ที่เชิญไปสัมภาษณ์เหตุการณ์รอดชีวิตจากภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิหลังจากนั้น2ปีค่ะก็ได้ออกผลงานอัลบั้มชุดที่2คือสิ่งที่เรียกว่าหัวใจที่มีแนวดนตรีกลิ่นอายของเนปาลรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอด้วยเช่นกันนะคะได้เปิดบริษัททำทัวร์ไปเที่ยวประเทศเนปาลและออกผลงานเขียนหนังสือเรื่องผมมันเด็กหลังเขาหิมาลัยและโลกนี้ไม่เหงาแล้วค่ะคุณนาธานได้อ้างว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งเนปาลกับไทยโดยมีคุณพ่อเป็นนักธุรกิจค้าขายอัญมณีจำพวกหินสีชาวเนปาลคุณแม่เป็นคนไทยเชื้อสายโอมานเกิดที่เมืองปาตันมีฐานะทางครอบครัวในระดับที่มั่นคงโดยออกจากเนปาลมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ15ปีและมีความสามารถในการพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันก็คือภาษาไทยเนปาลอาหรับฝรั่งเศสและรัสเซียค่ะอีกทั้งยังเคยใช้ชีวิตมาหลากหลายรูปแบบทั้งเคยเป็นลูกเรือประมงที่จังหวัดภูเก็ตหรือเคยเผชิญหน้ากับขบวนการค้ามนุษย์ที่ชายแดนกัมพูชามาแล้วซึ่งรายการโต๊ะข่าวบันเทิงของช่อง3ได้รายงานว่านาธานมีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธไม่ใช่อิสลามอย่างที่เคยกล่าวเป็นบุตรชายของนายธัญญาหยุ่นตระกูลที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยไม่ได้เป็นคนเนปาลอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกโดยทางทีมนักข่าวนะคะได้สอบถามกับนายธัญญาที่เชื่อว่าเป็นบิดานั้นแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะบอกแต่เพียงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนาธานแต่เมื่อผู้สื่อข่าวนะคะสอบถามกับเพื่อนบ้านทุกคนในหมู่บ้านรู้ดีว่านายธัญญาเป็นพ่อของนาธานซึ่งนาธานนะคะเคยมาหาพ่อบ้างแต่ไม่บ่อยและต่อมาค่ะอดีตแม่บ้านของคุณนาธานได้นำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณนาธานนะคะมาแสดงให้เห็นว่าเขามีสัญชาติไทยแท้ไม่ใช่ลูกครึ่งเนปาลตามที่ได้กล่าวอ้างแต่เมื่อพิธีกรพยายามจี้ถามเรื่องสัญชาติคุณนาธานก็ได้ตัดสายโทรศัพท์ไปทันทีในการบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการวูดดี้เกิดมาคุยเมื่อเดือนธันวาคมปี2553คุณนาธานค่ะได้เปิดเผยว่าพูดได้5ภาษาตามที่เคยกล่าวอ้างไม่ได้และกล่าวว่าตนเป็นคนโกหกลวงโลกตั้งแต่เข้าวงการมาโดยมีผู้มีพระคุณ 5-6 คนคอยบอกให้เป็นแบบนั้นจัดวางว่าจะต้องเป็นลูกครึ่งที่พูดได้5ภาษาแล้ววิเคราะห์ตนเองว่าตัวเองเป็นคนที่ต้องการความรักต้องการความอบอุ่นกลัวว่าคนจะไม่รักก็เลยต้องจำใจโกหกตามที่ผู้มีพระคุณได้วางหมากเอาไว้และเข้าใจว่าคนทั่วไปชอบเรื่องโกหกเวลาที่พูดความจริงจะไม่เคยเชื่อแต่พอโกหกทุกคนเชื่อกันจึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรื่อยมาอย่างไรก็ตามค่ะคุณนาธานโอมานได้เปิดใจครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกไปนะคะโดยคุณหนุ่มคงกระพันได้เผยคลิปคุยคนเทปที่คุณนาธานได้ไปเปิดใจก่อนที่จากไปย้อนบทสัมภาษณ์เมื่อต้นปี2563ค่ะคุณนาธานโอมานได้เล่าย้อนมรสุมชีวิตจากจุดเริ่มต้นของการโกหกว่าอยากดูเวอร์ดูร่ำรวยอยากดูแบบไม่เอาประเทศไทยแล้วอย่างเราระดับโลกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ที่อยู่ด้วยกันทำไปเถอะเรื่องเล็กเขาโกหกกันทั้งนั้นแหละดาราโกหกไปเรื่อยๆเพราะเราคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เราไม่ได้ไปฆ่าใครท่องเอาไว้
จบปริญญาโท4ใบเป็นด็อกเตอร์แล้วนะ2ใบแต่ยังไม่ได้บอกใครไม่เห็นเป็นอะไรเดี๋ยวเรื่องมันก็เล็กเดี๋ยวก็เงียบหายไปที่ไหนได้จิตใต้สำนึกเริ่มดาร์กแล้วเริ่มคิดต่อดังดีสนุกดีไปเรื่อยๆพอไปทำธุรกิจกับกลุ่มที่เป็นแฟนคลับจ่ายตังช้าหรือแม่บ้านหรือใครก็ตามที่เรามีปัญหาเรื่องเงินด้วยจริงๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินกับใครแต่ตอนนั้นชักหน้าไม่ถึงหลังเลยต้องทำออกไปก่อนสิเดี๋ยวจ่ายให้ตอนนั้นเยอะมากไม่ได้คิดอะไรไม่ได้โกงเดี๋ยวใช้ยืมเงินเพื่อนเรื่องเล็กผู้จัดการเกรซเพื่อนอย่างโดนัทก็เคยเตือนเราก็ตวาดเขาโดนัทมนัสนันเป็นคนที่ดีมากเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดครั้งสุดท้ายเลยผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปเจอเขาที่สยามเราเจอแล้วเราอยากไปเนปาลกับเธอเราศรัทธาเธอมากเลยนะเธอเก่งมากปามมี่ให้ไปอยู่เนปาล1เดือนพาปามมี่ไปเที่ยวเราโกหกเพื่อนว่านี่บ้านเรานะโน่นนี่นั่นนะฉันฝากผ้าเช็ดหน้าให้แม่เธอด้วยนะเข็มเริ่มจิ้มๆในอกแต่ต้องไปต่อเราจะไม่ทำให้ปามมี่ผิดหวังพาปามมี่ไปถึงภูเขาฮิมาลัยขอบคุณมากเลยนะนาธานนอนกับปามมี่ทุกคืนพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นช่างหัวมันพอเริ่มโดนจับได้คนก็ย้อนไปโน่นนี่นั่นต้องโกงต้องอะไรแม้แต่ศาสนาเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นอิสลามหรอละหมาดจริงหรอเขาไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเริ่มต้นจากการโกหกจุดเริ่มต้นของความไม่น่าเชื่อถืออะไรทั้งสิ้นแม้เราจะบอกว่าเราหยุดโกหกแล้วแต่น้ำก็ท่วมอยู่บนคอคนก็สนุกปากมากตอนนั้นแค้นโมโหเจ็บปวดรู้สึกว่าว่ากันขนาดนี้เลยหรอแค่โกหกไม่ได้ฆ่าใครตายตอนนั้นยังไม่สำนึกแต่ตอนนี้คืออุทาหรณ์คือคำสอนทุกครั้งที่เขาว่าเราหรือคิดเรื่องโกหกขอให้เขาให้อภัยหรืออโหสิกรรมเรามีคนดีๆที่หายไปจากชีวิตเราเพราะว่าเรามีความศรัทธาเรื่องการโกหกเพราะว่าเราเชื่อว่าการโกหกทำให้ชีวิตรุ่งเรืองโลกคือมายาเราคิดผิดมาทั้งหมดเลยพ่อแม่แยกทางกันเข้ามาอยู่กรุงเทพคนเดียวแต่บอกว่าคุณย่าเป็นคนรัสเซียเลี้ยงมาพูดภาษาฝรั่งเศสอยู่ประเทศเนปาลแต่ไม่เคยมีข้อมูลเรื่องเนปาลเลยต้องมาท่องโกหกจนพูดได้คนเนปาลมาดันพูดได้แก้ไขสถานการณ์ได้คนชมเก่งจังเลยก็ไปต่อเพื่อนหรือใครๆที่เราเสียไปคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะบอกและจะขอโทษเขาบทเรียนจากเรือนจำได้คิดอะไรเยอะถ้ายังไม่ติดคุกก็คงไม่หยุดนะครอบครัวคนรอบข้างต้องสื่อสารลูกหลานอย่าโกหกสังคมเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ส่งเสริมให้ไปติดคุกแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราได้โตขึ้นนิ่งขึ้นอยากจะไปกราบพี่ดูสัญญาคุณต้นลาวันและหลายๆคนที่เคารพแต่มันอายอธิษฐานว่าวันหนึ่งถ้าเรามีบุญขอให้เราได้ไปกราบผู้มีพระคุณทุกคนที่เรารักมากจะพูดอะไรได้นาธานทำมาขนาดนี้อย่าเริ่มต้นด้วยการโกหกเพราะว่าไม่เป็นผลดีกับใครและคนล้มแล้วอย่าไปซ้ำเติมใครคิดจะเริ่มโกหกให้หยุดเพราะว่าแค่คิดก็บาปเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งเลวร้ายที่สุดทั้งตัวเองครอบครัวมันคือนรกบนดินแม้ทุกอย่างจะหายไปแล้วแต่ประวัติศาสตร์ก็ยังแย่อยู่ทุกคนมีตราบาปแต่ทุกคนแก้ไขได้นาธานเป็นตัวอย่างไม่อายที่จะพูดว่าตัวเองโกหกเราไม่มีเงินเราไม่ต้องอายเราเป็นตัวของตัวเราเองอย่ามองคนที่สูงกว่าเราคนที่ประสบความสำเร็จอาจไม่ได้มีความสุขมองคนที่ลำบากกว่าเราทุกคนตะเกียกตะกายให้ได้ดูหรูหราเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องไม่เดือดร้อนคนอื่นอย่าหลอกเชื่อสิไม่มีใครหนีการโกหกพ้นเพราะว่ามันคือหลุมมรณะที่กำลังรอพวกคุณอยู่โดยหลังจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวค่ะคุณนาธานโอมานได้เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2563ด้วยวัย45ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางโดยจากนั้นนะคะได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณนาธานโอมานไปทำพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดในเขตทุ่งครูกรุงเทพดร.ไพบูลย์บุตรเรียบผู้ใกล้ชิดและเป็นหัวหน้างานของคุณนาธานได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการเสียชีวิตของนักร้องดังระบุว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่ผมอบรมและกล่อมเกลาคนคนหนึ่งไม่ให้ไปทำร้ายใครในสังคมได้อีกแม้ผมจะต้องสูญเสียทรัพยากรไปมากมาย3ปีที่แล้วผมได้เห็นคนคนหนึ่งซึ่งปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีเขาบอกกับผมว่าเจ้านายครับต่อไปนี้นาธานจะเป็นคนดีและขออยู่กับพี่จนตายได้ไหมไม่คิดว่าคำพูดนี้จะเป็นจริงวันนี้ผมขอให้คนทั้งประเทศอโหสิกรรมให้กับนาธานโอมานที่ทุกคนเคยไม่เชื่อว่าจะเป็นคนดีได้แต่วันนี้เป็นคนดีแล้วและเขาก็ได้จากไปแล้ว